ครับก็เรื่องแฟนของผมนะครับก็น้องคุณนะครับตอนนี้ก็สภาพจิตใจก็เราก็ค่อยๆปลอบเขาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยอยู่กับแม่เขามาตอนแม่เขาป่วยเนี่ย9ปีเต็มๆเลยฮะแล้วก็เขาก็แบบดูแลแม่อย่างเต็มที่มากๆผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเขาแบบโอ้โหรักแม่เขามากๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าช่วงนั้นเขาดาวยังไงบ้างจากเราเห็นสภาพเขาช่วงนั้นนะครับเขาก็แบบหน่อยมากๆคือแม่แฟนเนี่ยเขาไปแบบกระทันหันเลยครับก็คือแบบว่าแบบวันนั้นเนี่ยคือคิดว่าตอนแรกเนี่ยจะพาไปโรงพยาบาลแล้วอยู่ดีคุณแม่เนี่ยก็แบบหายใจเฮือกปุ๊บแล้วก็ไปเลยครับแล้วเราก็รีบไปที่บ้านเขาเดี๋ยวนั้นเลยครับเราคือขับรถพาน้องไปใช่ไปกับแม่เราเลยครับเพื่อแบบว่าไปดูแล้วก็ไปจัดการแบบไปดูว่าแบบเพราะเรามีสติครับเราก็ต้องแบบคอยดูว่าแบบเอ้ยมันทำอะไรยังไงบ้างพวกแบบงานศพตอนวันแรกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ปลอบใจเขายังไงบ้างก็ต้องวางแผนตรงเนี้ยครับตัวน้องเขามีแบบเคว้งบ้างไหมตอนช่วงที่คุณแม่ไปโอ้ยเขาร้องแบบร้องไห้แบบไม่หยุดเลยครับร้องแบบคือเหมือนแบบคนแบบเสียแม่ไปแบบอะไรเงี้ยเออทำใจอะไรเงี้ยทำใจไม่ได้ใช่ครับแต่ก็รู้สึกขอบคุณแจ็คมากที่อยู่ข้างตลอดและตั้งหลักให้ด้วยนะครับผมก็จริงๆเราก็ทำแบบนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับตอนแม่เขายังอยู่แล้วก็ตอนพอแม่เขาไปเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาดีกับเราด้วยแล้วเราก็ดีกับเขาคือมันเหมือนกับมันเป็นทั้งเพื่อนทั้งแฟนแล้วก็เป็นอะไรที่แบบดีต่อกันอะไรเงี้ยครับผมแม่เขาได้ฝากฝังอะไรไว้กับแจ็คไหมครับคือตอนนั้นคือแม่เขาพูดไม่ได้ครับแม่เขาได้แค่แบบว่าแบบส่งสายตาว่าแบบเหมือนแบบว่าเออแบบดูแลลูกเขาด้วยนะอะไรเงี้ยแบบเราได้บอกกับคุณแม่ไว้ไหมตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ว่าเราจะดูแลลูกเขายังไงมั่งสัญญาอะไรกับผมก็บอกกับแม่เขาบอกไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวจะดูแลคุณให้รวมถึงแม่ผมด้วยอะไรก็บอกว่าคุณไม่มีแม่แล้วก็ยังมีแม่เปิ้ลนะอะไรเงี้ยครับผมตั้งแต่เราคบกับน้องคุณนี่คือยังไม่มีโอกาสได้คุยกับคุณแม่เขาเลยครับแม่เขาพูดไม่ได้ตั้งแต่ตอนนั้นหรือว่ายังไงใช่ครับเขาพูดได้แบบตอนช่วงแรกปีแรกๆที่เราจีบอะไรเงี้ยพูดช้าๆเพราะว่าเป็นพาร์กินสันเทียมครับป่วยเป็นพาร์กินสันแล้วก็แบบว่าหลังจากนั้นก็เริ่มพูดไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยครับแม่ผมกับผมเนี่ยก็คอยให้ความแบบตลกกับน้องคุณอะไรเงี้ยเพื่อเขาจะได้สบายใจอะไรเงี้ยครับผมอะไรนะครับใช่ครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าคือเราแบบทำได้เท่าที่เราทำแล้วก็ทำให้มันเต็มที่อะไรเงี้ยครับผมก็จริงใจกับเขาครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาดีกับเราแล้วก็เขาส่งเสริมเราในทางที่ดีคอยสอนเราแบบบางอย่างเนี้ยเราออกทีวีพูดจาหยาบคายหรือแบบเราแบบทำตัวไม่ดีเงี้ยเขาก็เตือนเราครับว่าแบบระวังนะโลกทุกวันนี้มันแบบมีดราม่าเยอะมากอย่าไปแบบเล่นมุกแบบอะไรที่มันแบบไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็เป็นห่วงเราครับแต่ว่าอย่างนี้คือเราต้องดูแลเขายังไงบ้างครับคือแบบตอนนี้คือเขาไม่มีใครเลยเหรอหลังจากนี้ก็เขาก็พยายามจะทำในสิ่งที่เขาอยากทำเช่นแบบได้เที่ยวแล้วโดยที่ไม่ต้องเป็นห่วงแม่เพราะว่าทุกครั้งเวลาเขาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยครับเขาก็จะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยต้องคอยเป็นห่วงแม่ความดันเท่าไหร่มีไข้ไหมต้องพาไปโรงพยาบาลไหมอะไรเงี้ยเพราะเขาเคยบอกว่าถ้าเขาเสียแม่ไปเนี่ยขอให้แบบเขาอยู่ในที่ตรงนั้นน่ะที่แม่เขาจะไปอะไรเงี้ยครับซึ่งเขาก็มีความสุขตรงที่ว่าแบบเอ้ยแม่เขาก็ทำอย่างที่เขาบอกนะก็คือตอนเขาแม่เสียเนี่ยก็คือน้องคุณเขาอยู่กับแม่ด้วยนะวันนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือสภาพจิตใจน้องคุณโอเคขึ้นก็ดีขึ้นเพราะว่าเราก็หามุกอะไรเงี้ยแบบให้เขาแบบไม่ต้องเครียดนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเคยแบบเราเสียยายไปแล้วอะไรเงี้ยเคยแบบมีการแบบบอกเขาในทางที่แบบเออเข้าใจว่าร้องไห้มันเป็นเรื่องปกติแต่แบบทุกครั้งคนเรามันก็ต้องมีจากหมดแล้วครับแบบสุดท้ายทุกคนก็ต้องตายอะไรเงี้ยครับพวกแฟนเราเป็นโรคซึมเศร้าอย่างงี้ไหมเพราะว่าตอนที่จากภาพเราเห็นเขาร้องไห้กับมาอยู่ในตัดสินคือผมว่าพยายามทำในสิ่งที่เขาแบบว่าไม่เครียดนะครับเราไม่กลัวว่าเขาจะซึมเศร้าเพราะว่าเขาเตรียมตัวไว้แล้วว่าวันหนึ่งแม่ต้องไปอะไรเงี้ยครับผมแต่มันก็แบบไม่คิดว่าแบบจะไปไวขนาดนี้อะไรเงี้ยไม่คือตอนนี้เขายังอยู่กับใครหรืออยู่กับเราเลยไม่ครับไม่ได้อยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับเขาก็อยู่บ้านเขาอะไรเงี้ยครับคือเขาก็เป็นเหมือนสไตล์แบบว่าคนจีนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจะแบบว่าถ้าแต่งงานค่อยมาอยู่อะไรเงี้ยตอนนี้เขาตัวคนเดียวเขาก็อยู่กับพ่อเขาอะไรเงี้ยครับพี่สาวเขาหรือญาติเขาอะไรเงี้ยครับก็มีคนอยู่กับเพื่อนเขาใช่ครับมีพี่สาว2คนอะไรเงี้ยครับมีหลานอะไรเงี้ยครับเราคิดจะแต่งงานอะไรนะฮะกี่ปีครับแต่งเลยไหมยังทำงานอยู่ก่อนครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวมาบอกทำไมไม่อยากแต่งงานกลัวกระแสจบกลัวงานลดไม่ครับคือเรายังงานเยอะอยู่ครับเพราะว่าคือเรารู้สึกว่าตอนนี้เราอยากเต็มที่กับงานก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคือผมมองว่าการแต่งงานอ่ะมันเป็นแค่
พิธีนึงที่ให้คุณพ่อคุณแม่ฝ่ายหญิงฝ่ายอะไรเงี้ยเขาสบายใจอะไรเงี้ยครับผมแต่คือเรารู้สึกว่าตอนนี้ถ้าเราอยู่ด้วยกันเลยยังมีความสุขมันก็โอเคแล้วนะครับตอนนี้คบกันกี่ปีแล้วอ่ะ4ปีแล้วครับ4ปียังไม่เกมฮะยังไม่เกมดีอยู่ยังดีอยู่เราไปเน็บเขาอีกเนี่ยแกเรื่องไรเดี๋ยวใครเปล่าไม่มีหมายถึงว่าปกติก็จะชอบอัมกันไงว่าแบบว่าแบบเดี๋ยวจะเลิกเปล่าอะไรเงี้ยพวกคนก็มีแบบอยากให้แจ็คเลิกกับคุณเพราะว่าคุณหน้าตาดีกว่าแจ็คอะไรแต่ว่ามีกระแสเข้ามาเยอะหรอก็มีแบบมาแซวอะไรเงี้ยแบบคนแช่งใช่ไหมเอออะไรน้อยใจไหมไม่น้อยใจครับเพราะว่าเราเชื่อว่าไม่เขาแซวผมขำพี่เขาไม่ได้แซวซีเรียสครับไม่หรอกครับจริงๆบอกว่าสวยไม่เท่าไหร่นะก็คือแบบนิสัยดีดีกว่าครับแล้วมีเคล็ดลับอะไรพิชิตใจเขาอะคะก็เป็นคนดีครับไม่นอกใจนะครับแล้วก็ไม่แบบใครมายุ่งกับผมเงี้ยผมก็ไม่ยุ่งครับไม่โกหกเข้ามาเหมือนกันฮะกลัวคลิปนี้เอาไปย้อนหลังจังเลยกลัวแบบว่าแบบเอาไปฉายที่แล้วบอกว่าไหนมึงบอกวันนี้ไงย้อนทำลายย้อนทำลายไม่แต่เราพูดไปแล้วนะกูกลัวมากเลยนะพูดไปนายนะตัดทิ้งได้ไหมรอคนอยู่อ๋อครับผมไม่ทันแล้วพี่ผ่านนะเคยโกหกน้องคุณบ้างไหมฮะแจ็คเอาแล้วไงก็ไม่เคยนะครับเพราะว่าจริงแล้วเรารู้สึกว่าเขาก็แบบเหมือนประมาณว่าคือเขาก็เขาก็แบบเขาเตือนเราแค่อันเดียวเราทำงานกับพี่พิตตี้ครับเขาก็แค่เป็นห่วงว่าแบบอย่าให้เป็นข่าวละกันอะไรเงี้ยแบบทำก็มันคืองานนะครับเพราะว่าปกติงานแบบที่ทำกับพวกพี่ตี้เนี่ยผมก็ทำพอคัดปุ๊บผมก็ขอโทษนะครับไม่ยุ่งนะครับอะไรเงี้ยจริงเหรอใช่ครับแต่ว่าพี่เขาพยายามมายุ่งกับเราไม่ครับคือเราไม่อยากไปยุ่งอะไรที่มันแบบว่าเฮ้ยไม่ใช่แฟนเราอะไรเงี้ยครับแล้วลายกูพิตตี้กลัวคลิปนี้ตัดย้อนหลังมันมีลายกูพิตตี้ไม่เราพูดอะไรเนี่ยใช่กลัวมากเลยอะแล้วมีลายกูพิตตี้ไหมฮะแจ็คไม่มีครับไม่มีครับไม่มีคุยกันนอกรอบไม่มีอะไรเลยครับไม่หรอกมีแลกไลน์กันไหมคะแลกไลน์หมายถึงว่าแลกไลน์กับเขาเผื่อให้ทีมงานจะทีมงานจะมีแบบแลกไลน์บางอันแบบเพื่อแบบเตรียมมุกอะไรเงี้ยครับเพราะก่อนเข้ารายการอะไรเงี้ยแต่เราแลกไลน์เพื่อเตรียมไม่มีคุยน้องเหนือใช่แล้วก็คุยว่าเอ้ยน้องอย่างนี้นะเล่นอย่างนี้นะแล้วก็แบบอย่ามายุ่งกับพี่มีแฟนแล้วนะอะไรเงี้ยอันนี้คือความจริงใช่ไหมหรือเล่นละครเดี๋ยวขอไปเอากระเป๋าของคนก่อนนะทำไมคะดวงกูเริ่มไม่ดีแล้วอยากฝากบอกอะไรกับน้องคุณไหมอยากบอกอะไรให้ความมั่นใจเขาได้ขนาดนั้นเลยเหรอก็ผมบอกคุณเลยนะครับว่าถ้าอะไรที่มันแบบที่ผ่านมาอะไรเงี้ยครับมันมีอะไรที่มันแบบว่าไม่ดีก็อย่าไปฟังคนอื่นมากครับให้เชื่อในตัวเราอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจริงแล้วผมเนี่ยทำเพราะว่างานล้วนๆครับผมอย่างสมมติผมแบบไม่มีไปนอกใจไม่แบบคือผมไม่ไปยุ่งอะไรเลยอ่ะต่อให้แบบพิตตี้เขาจะเซ็กซี่สวยขนาดไหนเพราะผมรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความรักที่ยาวนานมั่งคนกว่าสวยเออสวยเลยอ่ะโทษครับพี่หล่อมากเลยเอาใหม่มาประโยคใหม่เพลงใหม่อินเสิร์ตตรงนี้แล้วตัดเพลงใหม่ก็ผมมองว่าความรักที่อันยาวนานเนี่ยมันมั่นคงกว่าครับผมเออหล่อมากรักน้องคุณคนเดียวก็คุณคนเดียวครับผมแล้วก็ผมว่าไม่ไปยุ่งกับใครแล้วครับต่อให้สวยแค่ไหนก็ไม่ยุ่งครับโอ้โหอันนี้คือเราเหมือนให้คำมั่นสัญญาผ่านสื่อนะพี่ก้องอ่ะนะดูดิลงออนไลน์อีกนะอย่าแคปในส่วนนี้คุณคิดว่าคนจะขุดใช่มั้ยคะแจ็คคุณขนาดนี้อะไรนะครับอดีตไงอดีตไม่เกี่ยวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าผู้หญิงขุดเนี่ยผู้หญิงคนนั้นจะอายครับผมนี่ใช่อายแบบอุ๊ยมึงคุยกับแจ็คเลยเหรออะไรอย่าขุดเลยเชื่อผมแต่สีหน้าเราก็ไม่มีความกังวลอะไรเนาะกับการอะไรนะนี่จะเยี่ยวแตกนะพี่โอเคโอเคครับครับ